สวัสดีครับมาพบกับหวยเศรษฐีนะครับผมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับมาตามกันต่อในคลิปนี้นะครับเป็นหวยของDaily News นะครับผมเป็นเลขเด็ดจากหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2563นะครับมันก็คืองวดเดียวกันของวันที่1เมษายน2563นั่นเองนะครับแต่ที่เขียน2พฤษภาคมเพราะว่าเป็นวันที่ยกมาออกนะครับย้ายวันที่1เมษายนมาออกวันที่2พฤษภาคม63นะครับแล้วก็ Daily New เนี่ยจะเป็นหวยตามวันนะครับออกวันไหนตัวเลขก็จะเป็นเลขของวันนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติไปดูผลงานไปดูทั้งหมดของ Daily New กันนะครับสถิตินะครับเริ่มจากงวดที่1ที่นำมานำเสนอนะครับวันที่1พฤศจิกายน62นะครับก็จะเป็นเลขทั้งหมด7ตัวนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับวันนี้เข้า3กับ7นะครับ3 7บนแล้วก็7ล่างงวดถัดมานะครับเข้า3นะเลข7ตัวบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้าอะไรมากมายนะเข้าตัวเดียวก็ยังมีนะครับถัดมาอีกนะครับ52281เห็นแดงมันแถบเลยนะครับงวดนี้เข้า3ตัวเลยนะครับ7ตัวมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่เข้าแล้วก็3ตัวก็เป็นตัวช่วยนะครับไม่เข้าวันนี้ฟัน3ตัวบนล่างนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เป็นเลขเบิ้ลนะครับเลขเบิ้ลอาจจะเข้ายากนิดนึงถัดมาอีกนะแดงเป็นแถบอีกแล้วนะครับ92497วันนี้น่าจะได้ยิ้มเลยนะครับไม่ใช่เลขเบิ้ลนะครับแต่มี9บน9ล่างเป็นตัวเลขตัวเดียวนะครับมาทั้งบนทั้งล่างสำหรับเลข9แล้ววันนี้ก็มี924แล้วก็97นะครับวันนี้ทีเด็ดนะครับวันนี้ทีเด็ดนะครับเข้า3ตัว2ตัวบนล่างนะครับถัดมาอีกเห็นแดงแค่เลข4นะล่าสุดเข้าเยอะหน่อยวันนี้ก็เลยไม่เข้าซะเลยนะครับเข้า1ตัวถัดมาอีกนะครับ77468วันนี้เข้า3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างแต่มันเป็นเลขเบิ้ลหน้านะ77นะครับก็เลยอาจจะยังไม่โดนเท่าไหร่นะครับแต่2ตัวนี้โดนนะครับตัวเลขมัน7ตัวนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียถัดมาอีกนะครับเข้า1ตัว7ตัวเข้าเพียงแค่1ตัวถัดมาอีก16กุมภาพันธ์เข้า2ตัวแล้วก็ไม่ใช่คู่กันด้วยเข้า3บนแล้วก็9ล่างนะครับวันนี้ก็น่าจะซึมกันนะครับถัดมาอีก938 98งวดนี้9บน9ล่างมี38มี98นะครับจากที่ซึมกันมาก็มาได้3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบนเข้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับให้7ตัวเข้าเลขที่ใช้ได้มีอยู่3ตัวนะครับวันนี้เลขค่อนข้างจะซ้ำกันนะครับบนล่างเลขตัวเดียวกันนะครับก็คือ9กับ8นะครับมี3เข้ามาแทรกเป็นเลขบน2ตัวบนนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับ44677นะครับ44677ตัวที่เข้าก็คือนี่นะครับ467นะครับเบิ้ลหน้าบนแล้วก็มาเบิ้ลล่างอีกวันนี้ยากเหลือเกินนะครับที่เห็นก็จะมี46นะครับที่น่าจะเข้านะครับส่วน77ก็ต้องไปเบิ้ลเรานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนะครับก็คือจะปิด3กับ9ไว้ว่ามาบ่อยแล้วนะครับ3กับ9นะครับแล้วก็จัดอันดับนะครับ1 2 3นะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะแล้วก็มี4กับ6เป็นอันดับท้ายๆนะครับ3 9ปิดไปก็จะเหลือ2 6 0 4 7แล้วก็ตัวที่ออกก็เป็น4 6 7นะครับ7ออกล่างนะครับ46ออกบนนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูสถิตินะครับตอนนี้มันจะมีล็อกใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเป็นล่างซ้ายนะ6ครั้งมันจะชอบออกล่างซ้ายนะครับแล้วก็อันดับ2นะครับเป็นบนขวา4ครั้งนะครับบนซ้ายด้วยนะ4ครั้งอันดับ2มี2อันดับนะครับส่วนอันดับ3เป็นกลางนะครับกลางตรงกลางเลยมาทั้งหมด3ครั้งนะครับอันดับ3อีกกลางขวานะครับกลางชอบเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็มีล่างขวาด้วยนะครับล่างขวาอันดับ3นะครับ3ครั้งแล้วก็มีกลางซ้ายนะครับกลางซ้ายเนี่ยอันดับอันดับสุดท้ายนะครับอันดับ4นะครับเป็นข้อมูลเก่ายังไม่แก้นะอันนี้อันดับ4อันดับ4ก็คือ2ครั้งนะครับสำหรับกลางซ้ายซึ่งล่าสุดก็มานะครับกลางซ้ายมา6นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดอันดับอันดับ1ก็จะเป็นล่างซ้ายนะครับอันดับ2จะเป็นบนซ้ายขวาอันดับ3ก็จะเป็นตรงกลางเลยแล้วก็จะมีกลางขวามาแล้วก็มีล่างขวานะครับอันดับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ตัวเลขมันมี7ตัวอย่างมากเราก็จะใช้3ตัวบน2ตัวล่างนะครับเราจะเลือกตัวไหนนะบางวันเบิ้ลอีกก็ไม่ได้ใช้ถึง3ตัวเลยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะครับอันดับนะครับอันดับ1เป็นเลข3อันดับ2เป็นเลข6กับเลข4ซึ่งออกไปแล้วในงวดที่แล้วนะครับแล้วก็อันดับ3มันจะเป็น8 5 9 8ก็ดัง5ก็หากันอยู่9ก็มีหลายสำนักให้นะครับสำหรับเลข9เดี๋ยวเรามาดูวิธีคัดกันดีกว่าเราหาตัวที่แม่นๆมาประกบกันมาดูใส่กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้เป็นตำราแก้จนนะครับงวดล่าสุดก็มี4 6แล้วก็มี7นะครับงวดวันที่2พฤษภาคม63หรือวันที่1เมษายนเนี่ยเราจะเน้นเอาวันที่ออกนะคือวันที่2พฤษภาคมก็คือตรงกับวันเสาร์นะครับก็เลยใช้เป็นวันเสาร์วันที่1เมษายนตรงกับวันพุธนะครับแต่มันไม่ได้ออกมันเลื่อนมานะครับก็เลยเป็นวันเสาร์นะครับในเลขวันเสาร์ก็จะมี8 7 5 2 4 1 6นะโดยเน้นไปที่เลข2อยู่ตรงกลางเลยนะครับสำหรับตำราแก้จนถ้าเรามายืนประกบกันนะตัวที่ชนกันก็จะมี6 1 8 4 5นะครับ6นะครับ1 8นะครับแล้วก็4แล้วก็5ส่วน2 7กับ3 9ไม่ได้ชนนะครับมีชนกันทั้งหมด5ตัวพอดีเลยนะครับ5ตัวส่วนใหญ่จะชอบจับ5ตัวมาไขว้กันเป็นเลข2ตัวนะถ้าใครคิดว่า2แผ่นนี้เดลินิวกับตำราแก้จนจะเข้าพร้อมๆกันเนี่ยใช้ตัวเลข5ตัวนี้ไปไขว้กันเล่นเป็น2ตัวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเลข2วันนี้มาก็ใช้ตำราแก้จนแต่ถ้าเป็นชอบเลข3หรือเลข9ก็ไปเดลินิวนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเดลินิวกับตำราแก้จนวันนี้ตัวเลขมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกันผมว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเข้าแน่นอนนะครับเลขบนเลขล่างจะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งนี่นะครับมันไม่ชนกัน39กับ27แต่ว่าไม่ชนก็ใช่ว่าจะไม่ออกนะครับเรามาดูสถิติของตำราแก้จนกันดีกว่านะครับงวดที่1 3 7 5 7 9นะตำราแก้จนเข้า3 7อันนี้ก็3 7เหมือนกันนะครับเดลินิวถัดมาอีก2 2 3 3 2นะเข้า2เข้า3เข้าคนละตัวสถิติไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่นะครับ5 2 2 8 1ก็5 2 2 8 1เหมือนกันนะเข้า3ตัวเหมือนกันอีก
นะครับส่วนตัวนี้92497ก็เข้าเหมือนกันอีกนะไม่ได้ห่างกันเลยนะครับสถิติอันนี้541ได้3ตัวบนนะครับส่วนตัวนี้ได้เดลิโอได้แค่เลข4ตัวเดียววันนี้เนี่ยถ้าตามตำราแก้จนได้เฮนะตามเดลิโอให้หมดตูดนะครับกันมาอีกนะครับ77468ก็77468เหมือนกันอีกนะครับเข้าเหมือนกันอีกนะแล้วก็มา22706นะก็จะมี27ส่วนตัวนี้มันมีแค่6ตัวเดียวนะครับ6ตัวเดียวไม่มี27ไม่มี0นะครับ227-06กลายเป็นว่าตำราแก้จนเริ่มแซงแล้วนะครับความแม่น403-94มี94มี3นะไม่มี0ตัวนี้มี3บนแล้วก็9ล่างนะครับอันนี้ตำราแก้จนเข้า94แล้วนะครับเท่าที่เห็นแต่มาอีก938-98นะ938-98นะครับก็เข้า3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเหมือนกันเลยนะครับความแม่นเนี่ย44677ก็เข้าเหมือนกันนะครับวันล่าสุดความแม่นนี่ตำราแก้จนเหลื่อมอยู่นิดๆนะครับถ้าเป็นวันเสาร์นะเรามาดูนะครับตัวที่ชนกัน61845นะครับ61845ตัวที่ไม่ชน3927นะครับตัวนี้เป็นวันเสาร์นะที่เราย้อนไปดูวันที่16พฤศจิกายนวันเสาร์22332นะครับทำไมแก้จนได้2เดลินิวได้3 22706วันเสาร์ที่1กุมภาอันนี้ได้27แล้วได้6ด้วยสำหรับตำราแก้จนส่วนเดลีนิวเข้า6ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าดูการออก2งวดนะที่ออกวันเสาร์นะจะเป็นตัวเลข2367นะครับที่เคยออก2367นะครับ2แผ่นรวมกันนะครับมันเป็นวันเสาร์มันจะออก2367อีกไหมนะครับเราย้อนไปดูถ้าเป็นวันศุกร์มันก็จะมีตัวที่คล้ายกันนะตัวเลข7นะครับงวดที่1พฤศจิกับงวดวันที่17มกราเนี่ยงวดไล่กันมาที่ออกวันศุกร์ครับเหมือนกันที่เลข7วันอาทิตย์นะครับ1ธันวาคม16กุมภาแล้วก็1มีนาที่ออกวันอาทิตย์นะที่ไล่กันมานะครับงวด1ธันวาคม16กุมภาเนี่ยไม่มีเลขที่เหมือนกันนะครับ2งวดไม่ชนจะมารวมกันในงวดวันที่1มีนานะครับ2งวดอาจจะไม่ชนแต่วันที่3เนี่ยมากันหมดเลยนะ9 3แล้วก็8นะครับมีมากองกันวันที่1มีนางวดที่3นะครับถ้าเป็นวันจันทร์นะครับตัวนี้16ธันวา30ธันวาแล้วก็16มีนาวันล่าสุดนะครับ2วันแรกนี่ชนที่4นะครับวันที่3มาชน4อีกแล้วก็มี7อีกนะครับเลข4เนี่ยค่อนข้างจะมาบ่อยนะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขวันเดียวกันมันจะมีตัวที่ชนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์นะครับเสาร์ที่16พฤศจิกายน1กุมภาเนี่ยว่าที่ไล่กันมามันชน2แล้วนะครับมันชน2แล้วส่วนเสาร์2พฤษภาคมนะมันจะชนตัวไหนนะครับตัวที่ออกไปแล้วก็จะมี2 3 6 7แล้วก็0นะครับ2 3 6 7แล้วก็0ซึ่ง0ไม่มีในตำราแก้จนแล้วก็ไม่มีในDaily New นะครับ0อาจจะเป็นตัวอยู่นอกตำรานะครับ
แต่เป็นตัวที่ออกนะครับเนี่ยนะครับออก06นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะชนกันมันก็ยังมีอยู่นะครับวันเสาร์ที่จะถึงมันจะชนตัวไหนเท่านั้นเองนะครับ2 3 6 7 0นะ2 3 6 7 0ตัวที่เคยออกนะครับมันจะออกจะชอบออกตัวเดิมมันออก2 2 3 3 2 2 2 7 0 6นะครับมันอาจจะไปออก3 7 3 6 3 0หรือ6 3 6 7 6 0 6 2อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไปชนกันที่ตัวไหนนะครับซึ่งตัวที่ชนก็คือนี่นะครับที่ออกไปแล้วคือ2763นะครับ2763นะครับตัวที่เรากากบาทไว้นะครับ2763ตัวพวกนี้เนี่ยมันน่าจะมาสักตัวนึงแหละนะครับเราจะเอาตัวไหนนะครับซึ่งถ้าดูในตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลข6ถ้าเอาตัวที่ชนก็จะเป็นเลข6ที่น่าจะไหลนะครับแต่ว่าเราว่าถ้าดูถ้าไม่ใช่ดูจากการชนนะครับเลข6อาจจะเป็นเลขที่ไม่ค่อยเด่นงวดนี้นะครับไม่เด่นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูการออกนะครับการออก44677งวดล่าสุดนะมันจะเป็นคล้ายๆนะ223นะครับถ้ามี446หรือ223เนี่ยดูนะครับ223วันที่16พฤศจิกายนงวดถัดไปก็จะเป็นวันที่30พฤศจิกายนนะครับมันจะไหล2นะครับเบิ้ล2แล้วก็ไหล2นะครับนี้นะครับ774มันจะเบิ้ล7มันจะไหล7นะครับแล้วตัวที่หายก็คือตัวที่ติดกับตัวที่เบิ้ลนะครับเดี๋ยวเราไปดูงวดที่มันเบิ้ลนะ223นะครับ3จะหายไปก็เหมือน446นะ6จะหายไปประมาณนั้นนะครับดูนะครับ223มาไหล2แล้ว3หายนะครับถ้าเป็น774 74จะหาย4จะหายแล้ว7จะไหลเนี่ยนะครับ4หาย7ไหลแล้วกลับมา22อีกนะ22แล้ว7หายไหล2มั้ยไม่ไหล2แล้วก็7ก็หายด้วยซึ่งการที่มันไม่ไหล2มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไหลมาบ่อยแล้ว2นะครับ22ไหลมาเป็น22อีกนะ22ตัวนี้ก็ยังมาไหลอีกนะครับเนี่ย22 522ตัวติดตัวที่เบิ้ลก็คือ5 5หายแล้วมันก็ไหล2อีกนะครับแล้ว5ก็หายจริงๆด้วยซึ่งงวดนี้227เนี่ยตัว7หายนะครับส่วน2ก็หายด้วยเพราะว่า2มันอาจจะเบิ้ลบ่อยแล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น446งวดล่าสุดเนี่ย4น่าจะไหลส่วน6น่าจะหายนะครับ77ก็เบิ้ลอีกด้วยน่าจะไหล7ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้ปิด6นี่นะครับเราถึงคิดว่าน่าจะเป็น6ที่ไม่มานะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่เคยออก27603มันตัวชนมันอาจจะไม่ได้ชน27603ทุกตัว
อาจจะต้องตัดออกก็น่าจะเป็น6นะครับน่าจะเป็น6ที่ต้องตัดนะครับส่วน27กับ030ไม่มีอยู่แล้ว3ก็อาจจะเอาไว้นะครับส่วน9เนี่ย9มาบ่อยนะครับ9มาบ่อยถ้าเราย้อนไปดูนะครับย้อนไปดูงวดนี้มี9นะครับถัดมาอีก2งวดไม่มามางวดที่3 1 2 3 4มางวดที่4 1แล้วก็ไหลเลยนะครับแล้วก็มางวดล่าสุด44677นะ938 98แล้วก็มา44677เพราะฉะนั้นงวดถัดไปเนี่ย9ไม่น่าจะมาอีกไม่น่าจะกระโดดข้ามมานะครับเว้นไว้งวดหนึ่งแล้วมาเลยไม่น่าจะมีเพราะฉะนั้นเลขที่น่าจะตัดอีกนะครับก็น่าจะเป็นเลข9นะน่าจะเป็นเลข9นะครับน่าจะเป็นเลข9นะครับผมมันก็จะเหลือ5ตัวนะ1 8 4 5 3 1 8 4 5 3โดยที่มี1 8 1 8 4 5ที่ชนกันกับตำราแก้จนนะครับ1 8 4 5นะครับเบนเนียลจะเหลือ5ส่วนตำราแก้จนจะเหลือ6นะครับตำราแก้จนก็ยังมีสถิติที่เหลื่อมเดลีนิวอยู่นะครับความแม่นนะครับอาจจะใช้ตำราแก้จนก็ได้หรืออาจจะใช้เดลีนิวก็ได้ตำราแก้จนมี6ตัวเราจะตัดตัวไหนนะครับถ้าตัดอาจจะเป็น1ไหมเพราะว่า1ในอันดับเนี่ยอันดับเลข1เนี่ยค่อนข้างที่จะล็อกนี้ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะครับอาจจะตัด1นะครับก็จะเหลือ5ตัวก็คือ5 8 4 2 7นะครับสำหรับตำราแก้จนส่วนเดลีนิวนะครับเราเพื่อให้เหลือ5ตัวนะครับเราน่าจะเป็นข้อสรุปสำหรับเดลีนิวนะครับ1 8 4 5 3นะครับโดยตัด6กับ9นะครับโดยตัด6กับ9ออกนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลจากเดลีนิวตำราแก้จนนะครับขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมีสมาชิกมีแฟนๆนะครับส่งตำราแก้จนมาให้นะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลนะครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับสำหรับหวยสถิติก็จะเป็นช่องทางในการนำเสนอให้นะครับใครมีทีเด็ดมีอะไรอยากจะฝากบอกประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถส่งข้อมูลมาทาง LINE ได้นะครับแอด LINE ผมมาได้นะครับสำหรับหวยสถิติก็คือแอดสแตทนะครับเครื่องหมายแอดแอดไซน์นะเหมือนแอดฮอตเมลแล้วก็จะมีตัว sTAT นะครับ @STAT นะครับ @stat นะครับตัวพิมพ์เล็กติดกันหมดเลยนะครับผมสามารถส่งข้อมูลสามารถเข้ามาถามสารทุกข์สุขดิบได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หวยเศรษฐีเช่นเดิมนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ